อที่ข้าคิดออกนะเราจะดีใจใหม่แล้วข้าปักธงก่อนไม่ใช่ใช่สิข้าปักธงก่อนใครทั้งหมดพวกเจ้าไม่มีทางเดินผ่านยูนิคอร์เนียได้มันชื่อว่าเพกาโซพอลิสเอิร์ธเพกาโซพอลิสยูนิคอร์เนียเพราะว่าเราน่าจะต่อสู้เพื่อดินแดนโพนี่ที่เก่งที่สุดชนะป่าถึงที่สุดขอว่าผู้ชายฉลาดเอาเจ้านั่นไปโยนใส่คุกซะคุกอะไรอ่ะฟังนะพวกเราน่าจะใจเย็นก่อนนะข้าเห็นด้วยเราน่าจะใจเย็นๆข้าก็เห็นด้วยข้าจะส่งเจ้าเข้าสารทหารฐานไม่เชื่อฟังทหารเตรียมรับให้พร้อมเลยยิ่งใครบังอาจมาหิมะใส่ราชวงศ์เอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะหิมะมาจากไหนกันน่ะฮะไม่นะอีกแล้วแดนสวรรค์ที่พอลลี่เจอหายไปอย่างรวดเร็วและถูกปกคลุมไปด้วยหิมะอันหนาทึบและความรู้สึกยากลำบากถึงแม้จะสวยงามและเย็นถึงแม้จะพิศวงและมีลมแรงถึงแม้จะงดงามแต่ก็เต็มไปด้วยหิมะถึงแม้จะเรารู้แล้วแล้วต่อสิพอนี่ทุกตัวต่อสู้กันเพื่อหาที่พักพวกเขาหาทั้งสูงแล้วก็ต่ำแต่ที่กำบังห่างออกไปอีกไม้แค่ที่เดียวคือถ้ำอันหนาวเย็นและแน่นอนทั้งสามกลุ่มต้องแบ่งกันและไม่มีพอนี่ตัวไหนอยากทำแบบนั้นเลยเดฟเลิร์ดผู้บัญชาการฮอตเฮดผู้บัญชาการเฮลิเคนเดฟเลิร์ดผู้บัญชาการช่วยถอยไปแล้วเว้นระยะห่างของชนชั้นด้วยหมายถึงแบบนี้ใช่ไหมเจ้าหญิงไม่ใช่เห็นเส้นที่มองไม่เห็นนี่ไหมพลทหารขีดเส้นให้พอนี่ทุกตัวเห็นซะนี่ก็คือเส้นที่มองไม่เห็นห้ามให้ยูนิคอร์นหรือว่าเอิร์ธพอนี่ข้ามมาได้เด็ดขาดนี่ก็คือส่วนที่อยู่ของเพกาโซโพลิสคลาวเวอร์ผู้ชายฉลาดฮาวสมาร์ทคุกกี้ข้ารู้ข้ารู้เจ้าทำอะไรอ่ะห้ามอ้อมหินข้ามมาเลยข้าไม่ยอมเสียดินแดนให้ศัตรูเด็ดขาดหินนั่นเป็นดินแดนของยูนิคอร์เนียฝั่งติดกับถ้ำและมันต้องเป็นของเราใครจะรู้อาจจะมีพลอยอยู่ในนั้นหินนี้เป็นของเพกาโซพอลิสปล่อยหินนั่นเดี๋ยวนี้นะอย่าหาว่าข้าไม่เตือนโอ้จะหินของข้าข้าตามหาซะทั่วเลยเฮ้ยจะบุกรุกเข้ามาที่ของข้าไม่เห็นมีใครเฝ้าเอาไว้นี่นาฟังเส้นสุดท้าย